ประเด็นก็คือวันนี้อีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่น้องนฤทธิ์เนี่ยไปติดตามกลางผังตัวเมื่อกี้นี้ขึ้นใหม่อีกรอบนึงนะฮะผังภูมิประเทศที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าจุดประทะเขาไปลาดตระเวนแถวโซนน้ำตกขึ้นผังมาเลยครับคราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะอีกโซนหนึ่งที่น้องนฤทธิ์ไปตามวันนี้ก็น่าสนใจยังอยู่ระแวกก็คือบ้านตระโซนพัทลุงถูกไหมฮะเอาเข้าไปตรังโซนจังหวัดตรังตรงบริเวณบ้านตระเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นมันจะข้ามโซนมาแล้วนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าบ้านตระเนี่ยเขาคาดว่ามันมาอยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นแป้งอาจจะข้ามไปยังตรงทางด้านของจุดปะทะและหลังจากนั้นก็จะหลบหนีไปทางไหนอันนี้เราไม่รู้แล้วแต่เขาต้องแกะรอยวันนี้เรากำลังวนกลับมาบ้านตระและลองเปิดภาพจริงขึ้นมาฮะมันมีความสำคัญยังไงปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เขายังคงขึ้นเขาในการลาดตระเวนหาทางด้านของตัวเสียแป้งอยู่อย่างไม่ลดละปรากฏว่าวันนี้มีนายพรานท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะซึ่งพาทีมข่าวของเราขึ้นไปสำรวจจุดที่วันนี้เนี่ยน้องนฤทธิ์กำลังขึ้นไปเนี่ยน่าสนใจในพรานบอกว่าเอาจริงตำรวจเองตอนนี้ก็ต้องมาพึ่งในพรานและผมย้ำตรงนี้นะฮะว่าตำรวจคือฝ่ายที่เขาต้องเสียสละมาตามหาเขาไม่ใช่ต้นตอของเหตุนี้แต่พรานบอกเอาจริงอยากบอกตำรวจมากเลยว่าถ้าตำรวจจะไปหาแล้วไม่พึ่งพรานเนี่ยมันไม่มีทางเจอเลยเพราะอะไรไหมฮะวันนี้จุดสำรวจที่สำคัญพรานบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่ามันมีถ้ำและเป็นถ้ำที่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้จะมีแต่พวกในพรานที่รู้และตำรวจก็ยังไม่ไปวันนี้น้องนฤทธิ์ก็จริงหรือเปล่าพี่เปิดเสียงบรรยากาศเนี่ยตอนน้องนฤทธิ์เดินตามพรานเนี่ยนะน้องนฤทธิ์ก็เลยเดินตามพรานขึ้นไปเพื่อจะไปดูว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าจุดตรงนี้มันจะเป็นที่ซ่อนตัวเพราะอย่างที่บอกบ้านตระเนี่ยเป็นจุดที่แป้งเขาน่าจะมาอยู่ก่อนแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนเมื่อรู้ว่าตำรวจกำลังจะมาในพรานพาไปดูฮะเห็นบอกว่าตรงจุดนี้ระหว่างที่เรากำลังจะเดินคุณผู้ชมเชื่อมั้ยเราไปเจอเขาเรียกว่าแตนใช่น้องนฤทธิ์เคราะห์หามยามซวยวันนี้เห็นบอกไปเจอแตนก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเคยมีตำรวจโดนแตนต่อยแล้วมันจะอยู่อย่างนี้แหละฮะไม่แน่ใจทีมงานเอาภาพตำรวจที่โดนแตนต่อยมามั้ยที่ต้องหามขึ้นฮอคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเจอของจริงว่าเฮ้ยแล้วมันอยู่ยังไงมันต่อยตำรวจจนโคม่าปรากฏนฤทธิ์เจอแล้วไม่ใช่เจอแค่รูปภาพนาริศเจอต่อยด้วยจริงๆเลยโดนอันนี้คือของจริงนะฮะใช่ค่ะจริงนี่แล้วนี่อุ้ยทำไมขอเปิดหน้าคือขนาดเราเข้ามาอย่างนี้ยังโดนแตนต่อยอย่ามองผมน้ำลายใส่เด้อผมน้ำลายใส่พี่ผมน้ำลายใส่ไปยี่ตรงนี้เลยผมน้ำลายใส่เลยน้ำลายตัวเองเลยอะไรเขาเรียกว่าน้ำโบน้อยผมน้ำลายใส่เยอะๆปวดมากเลยโดนเอ้าคนตัวเล็กไปอีกคนอยู่ปืนอยู่ที่ก้อนหมูปางแค่ไหนเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มีแฟนอยู่ด้วยนี่ใหม่ๆอยู่เลยดูเรื่องของจริงหันดูดิตรงไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกหายเดี๋ยวพวกหายโอ้ก็โดนหน่อยน้ำลายใส่เลยนี่เดินทีเดียวนี่แปลว่าแต่ถมน้ำลายเช็ดแล้วไม่ต้องเอาดินขี้เดือนแล้วเนี่ยโดนหมูป่าเยอะมากอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวก็หายปวดมากตึ๊บๆเลยบวมแล้วดูดิอันนี้แหละของจริงผมงานเทียบจะมีเป็นครับนี่คือทางที่จะต้องเข้าไปยังถ้ำที่เขาคาดการว่าถ้าแป้งจะมาต้องผ่านอย่างนี้เข้าใจหรือยังครับว่าเจ้าหน้าที่ที่โดนแตนต่อยมันเป็นยังไงเหมือนกับที่นฤทธิ์เจอใครจะนึกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยวันนี้เขาโดนต่อยเราก็ไม่รู้ว่าแตนมันอยู่ไหนเปิดภาพแตนขึ้นมาคู่ขนานหน่อยเนี่ยแตนมันอยู่ข้างล่างเลยถูกไหมฮะอยู่ตรงใต้ใบไม้ใต้ใบไม้อย่างนี้เลยแล้วเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเขาต้องปั่นพวกต้นไม้ออกปรากฏพลานเนี่ยก็พาเราเข้าไปตรงจุดที่เจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในถ้ำนี้ปรากฏทางที่เราไปโดนแตนต่อยจริงๆที่หน้าน้องนฤทธิ์แล้วก็มีที่คอแล้วก็ที่มือใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สุภาพนะคุณผู้ชมจะเห็นน้องนฤทธิ์ถุยน้ำลายไหนเปิดภาพตอนน้องนฤทธิ์ถุยน้ำลายใส่มือดูหน่อยฮะเนี่ยที่ถุยพวกลงมาเลยคือพี่พลานเนี่ยบอกกับเราบอกว่าเอาจริงตำรวจอาจจะไม่รู้สมมุติถ้าเจอแตนต่อยให้ถุยน้ำลายก่อนถามบอกพรานมันช่วยยังไงเรื่องน้ำลายเขาบอกนี่คือเคล็ดลับของพรานเขาบอกว่าน้ำลายมันคือน้ำบ่อน้อยที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดก่อนนี่ฮะ
หลังจากที่โดนต่อยน้องนาริก็เลยต้องขุยน้ำลายทาใช่ไหมใช่ค่ะและหลังจากนั้นทางทีมข่าวก็ยังไม่ได้ย่อท้อเราก็จะไปดูจุดลับที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนว่ามันคืออะไรและเป็นครั้งแรกนาริก็เดินต่อไปพร้อมกับพี่พานจนกระทั่งเราไปเจอถ้ำที่หนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวดูนะฮะถ้ำที่หนึ่งเนี่ยที่อยู่ตรงบริเวณในป่าลึกของโซนบ้านตระนี่ฮะขอเปิดภาพขึ้นมาประกอบก่อนฮะลักษณะถ้ำที่หนึ่งก่อนจะฟังเสียงนาริศฮะลักษณะของถ้ำที่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะนาริศเนี่ยบอกกับทางข้อมูลกลับมาบอกว่าลักษณะของถ้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะอยู่ห่างจากบ้านตระประมาณ2กิโลครึ่งเป็นถ้ำที่ไม่ค่อยใหญ่มากและที่สำคัญถามว่าถ้าจะซ่อนตัวได้ไหมพรานบอกซ่อนได้เลย10กว่าคนเป็นจุดซึ่งยังไม่เคยมีใครมาก่อนเคยมาที่นี่มาก่อนน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันมีถ้ำลับยกเว้นอย่างเดียวถ้าแป้งเขามีพรานนำมาเขารู้ว่าเขาหนีแล้วซ่อนยังไงลองฟังเสียงน้องนาริศนะฮะตอนที่อธิบายลักษณะถ้ำที่หนึ่งดูฮะคุณผู้ชมครับข้างหน้าของผมเนี่ยคือชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นอีกเส้นทางลับที่เสี่ยแป้งอาจจะใช้ในการหลบซ่อนตัวก็เป็นไปได้นะครับซึ่งมันจะเห็นต้นไม้ใหญ่ไหมครับมันจะมีโพรงที่อยู่ด้านล่างต้นไม้ใหญ่ซึ่งมันก็สามารถเข้าไปหลบซ่อนตัวภายในนั้นได้หรือว่าถ้าตกถ้าตรงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นโพรงถ้ำนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงจุดที่ผมเดินทางเข้ามาถึงเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจนะครับแล้วก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านตระฮะหมู่บ้านตระอันนี้ทีมข่าวมากับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเขาบอกตรงนี้มันเป็นโพรงนี่ครับเนี่ยอันนี้คือต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยมันเป็นโพรงอันนี้คือต้นไม้ไม่จะบังนะครับอันนี้คือชาวบ้านเขาตัดทางให้มันเป็นเส้นทางเดินลอดต้นไม้ใหญ่ไปนี่ครับถ้าลอดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางโพรงขนาดใหญ่เลยนี่ครับสามารถพักอาศัยอยู่แถวนี้ได้เลยเนี่ยเข้าไปข้างนอนนอนข้างใต้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนอนตรงนี้ก็ได้ซึ่งถ้าหินความหนาของหินเนี่ยแล้วก็บวกกับโพรงต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้สมมุติถ้าเกิดว่าเสียแป้งเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะโดนจะจับไม่โดนคลื่นความร้อนนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่เลยตรงนี้ได้เลยโอเคแล้วก็เดินตามเนี่ยมันจะมีหินขนาดใหญ่เนี่ยสองข้างทางเลยค่อนข้างลึกลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างทึบพอสมควรนี่คือลักษณะของถ้ำที่หนึ่งมันจะมีภาพอีกอันหนึ่งทีมงานเปิดภาพรอยหมูป่าหน่อยเพราะประเด็นเมื่อกี้ที่นาริศกำลังชี้ที่โพรงให้ดูอันนี้น่าสนใจนะฮะมันมีประเด็นน่าสนใจก็คือถ้าขยับภาพไปตรงโพรงเลยฮะนาริศกำลังอธิบายบอกว่าจุดนี้เนี่ยที่เราเจอเนี่ยตรงบริเวณโพรงเนี่ยที่มุดเข้าไปอันนี้คือร่องรอยก็คือหมูป่าซึ่งตรงจุดนี้ก็น่าสนใจอีกนี่ฮะพลานบอกกับเราบอกเอาจริงนะถ้าแป้งมันหลบเนี่ยแล้วมันเป็นจุดที่ตำรวจก็ไม่เคยมาถ้าสมมติมันจะล่าหมูป่าจริงเนี่ยสมมติจะกินจริงเนี่ยนะก็อยู่ได้ขอกลับไปที่ภาพโพรงหน่อยเมื่อกี้ที่นาริศกำลังพูดถึงโพรงอันนี้น่าคิดมากเพราะว่าเรามีชุดเขาเรียกอะไรนะแร็คคิวที่บินตรวจจับความร้อนปรากฏว่าตรงลักษณะโพรงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยภาพถ้ำเมื่อกี้นี้เนี่ยที่เป็นรูถ้ำเนี่ยที่นาริศกำลังบอกถ้ามันไปเจอหินแล้วหินมันเย็นมันจับไม่ได้เลยนะฮะว่าแป้งซ่อนตัวอยู่นี่คือสิ่งหนึ่งที่บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นอาภาพถัดมาฮะนาริศตามต่อไปยังถ้ำลับถ้ำที่สองซึ่งเป็นถ้ำที่ต้องบอกก่อนเนี่ยนะฮะว่ายังไม่เคยมีใครมาก่อนมาที่นี่โดยตัดภาพไปเลยฮะเป็นภาพเดินที่จะไปถ้ำที่สองฮะซึ่งถ้ำที่2เนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะอยู่ห่างจากถ้ำแรกประมาณ1กิโลเมตรนี่คือตอนที่นาริศเดินนะฮะแล้วถ้ำนี้ลำบากกว่าเดิมอีกเห็นบอกว่าตอนที่จะไปถ้ำที่2มันค่อนข้างที่จะลาดชันพานปลาให้ข้อมูลกับเราว่าถ้ำเนี่ยเอาจริงๆไม่เคยมีใครมาเลยและจริงๆเนี่ยอยากให้ตำรวจลองมาดูเนี่ยนะฮะนี่คือลักษณะตอนที่จะเข้าไปถ้ำนี้มันจะรกร้างเหมาะกับการซ่อนตัวของเสี่ยแป้งและที่สำคัญเห็นใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามันจะมีทั้งแหล่งน้ำและมันมีทั้งเม่นกับหมูป่าโดยถ้ำนี้เดี๋ยวลองดูสถานที่จริงๆนี่ฮะทางเข้าถ้ำที่สอง
ซึ่งมันจะใหญ่กว่าเดิมอีกสูงมากค่ะสูงมากฮะแล้วแร็คคิ้วอาจจะตรวจจับไม่เจอเพราะจะเจอแต่แค่หินซึ่งถ้าฝนตกมันก็เย็นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าแป้งมันจะหลบถ้ำที่2มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นี่คือจุดที่ไม่เคยมีใครมาก่อนขอลองดูตอนนาริศเนี่ยนะฮะเขามีข้อมูลใช่ไหมตอนอธิบายถ้ำที่2กว้างขวางโอฬารมากๆไหนลองฟังเสียงดูหน่อยฮะที่นาริศบรรยายถ้ำที่2คุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง8เนี่ยได้เดินทางมาถึงถ้ำที่ชาวบ้านเขาบอกแล้วนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูตรงพื้นบริเวณพื้นนะครับจะเป็นร่องรอยคล้ายๆร่องรอยเท้าของสัตว์ป่านะครับอันนี้จะเป็นแนวตรงๆก็คือรอยหางของสัตว์ป่านะครับเข้าไปหาอาหารกินบริเวณนี้แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือจะเป็นมูลสัตว์นะครับที่ยังใหม่ๆอยู่เลยแปลว่าพื้นที่บริเวณแถวนี้อุดมสมบูรณ์ฝั่งบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดโคนนะครับซึ่งมันมีกินนะครับสมมติถ้าเกิดว่าคนพักอาศัยหลบอยู่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนด้านในครับจะเข้าไปดูนะครับลักษณะถ้ำเนี่ยไม่ได้ลึกมากนะครับแต่สามารถหลบแดดหลบฝนได้แล้วก็สมมติถ้าเกิดคนมองมาเนี่ยก็โอเคมันไม่ลึกก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมทำนี้เนี่ยผมถ้ากล้องอยู่นี่ใช่ไหมฮะแล้วผมนอนหลบตรงเนี้ยเนี่ยก็จะไม่เห็นแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามองด้วยสายตาก็ไม่เห็นแล้วนี่แล้วก็ จะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะหยดจากข้างบนสามารถลองกินได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้น้ำกินได้ใช่ไหมครับมีน้ำหยดจากด้านบนหินนะครับให้คุณผู้ชมดูเข้ามาครับน้ำจะหยดตรงตลอดตอนแรกคิดว่ามันมีแค่บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเข้ามาด้านในอีกนะครับจะเป็นโพรงเข้าไปนี่ครับแล้วจะมีรอยเท้าของสัตว์ด้วยนะครับเข้าไปแต่เท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่พบรอยเท้าของรอยเท้าของคนนะครับเข้าไปเนี่ยพรานบอกว่าเข้าไปได้เรื่อยๆเลยไม่รู้ไปทะลุออกตรงไหนเนี่ยครับคานไปหาไม่ได้เลยไปหลบซ่อนตัวเนี่ยไหนก็ได้ลึกมากครับถ้าผมมองไปเนี่ยประมาณ30เมตรได้ครับเนี่ยตรงเข้าไปเรื่อยๆครับเสียแป้งอาจจะไม่ได้อยู่หรอกครับแต่สมมติถ้าเกิดว่าเขาจะใช้เป็นเส้นทางในการออกไปทะลุอีกเขาหนึ่งสมมติถ้าเกิดว่าเขารู้พื้นที่เนี่ยมันก็ไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแผ่ไปเรื่อยๆต้องตามมาก็ได้ครับต้องตามมาไปซูมไปขับเข้าไปเข้าไปได้เลยประมาณ30เมตรได้แล้วก็เข้าไปข้างในนี่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะคือเขาบอกว่าพรานจะบอกว่ามุดตรงนี้ทะลุไปอีกทางนึงได้อีกฝั่งภูเขาได้เลยนี่ฮะอีกฝั่งนึงเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ชำนาญเก่งขนาดนั้นนะฮะวันนี้เราก็เลยขอไม่มุดเพราะเรากลัวออกไม่ได้ฮะเดี๋ยวค่ำด้วยนะฮะนี่จากที่ว่าต้องไปทำข่าวแป้งเดี๋ยวจะต้องมาทำข่าวนักข่าวเองเนี่ยนะฮะล่าสุดในระหว่างทางกลับไหนลองดูบรรยากาศทางกลับหน่อยนะฮะปรากฏว่าพรานก็บอกเอาจริง2ท่านนี้อยากจะให้ตำรวจคือตอนนี้มาก็ไม่เจอแล้วแหละเพราะว่าผู้สื่อข่าวเราไปแล้วเนี่ยนะฮะ
แต่ประเด็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วลักษณะการหนีเนี่ยแป้งเนี่ยมันต้องรู้เพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่มีตำรวจมาเลยดังนั้นเมื่อไม่มีเนี่ยแสดงว่าแป้งเนี่ยมันต้องมาก่อนเพราะมันต้องรู้เพื่อนของแป้งเองเนี่ยเขาต้องรู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนในชุมชนนี้เพราะแป้งเคยมามอเตอร์ครอสใช่ไหมสมัยอดีตล่าสุดระหว่างทางกลับปรากฏว่าเราไปเจอสมุนไพรอันนึงฟังเป็นเกล็ดข่าวแล้วกันนะฮะผมไม่รู้จะเรียกออกอ่านออกอากาศได้ยังไงมันไม่สุภาพผมแก้คำใหม่ก็แล้วกันนะฮะไม่เอาพูดไปเดี๋ยวจะมีผลกระทบสร้อยท้ายใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ใช่คำเขาเรียกอะไรใบเหล็กใบเหล็กใบเหล็กคูแล้วกันใช้คำนี้ใบเหล็กคูไหนขอดูลักษณะใบเหล็กคูหน่อยนะฮะแต่พรานเนี่ยเขาไม่ได้เรียกชื่อนี้นะฮะมันจะมีชื่อแบบมันจะมีชื่อเฉพาะของมันใบเหล็กคูนี่เอาภาพวิดีโอของเราสิมีไหมอันนี้เราหยุดภาพนิ่งให้ดูเนี่ยนะฮะแล้วลองดูลักษณะที่วันนี้นาริกไปเจอพรานบอกว่าเอาจริงนี่คือสมุนไพรชั้นเลิศในพื้นที่ของบ้านตระซึ่งคนจะไม่รู้แล้วยังไม่รู้ว่าจะมีใครเอามาวิจัยทำหรือเปล่าพรานบอกเอาจริงนะถ้าลองกินเนี่ยมันจะเหมือนกับคำว่าโดไม่รู้ล้มใช่ไหมกำลังเงี้ยใช่ไหมคะมันคือยาชูกำลังนี่เล่าไปแล้วกลืนน้ำลายเอื้อกเลยนี่ฝ่านาริตเอาลงมาไหมคะเอาได้ละเขาแก้คำให้แล้วจริงๆมันเป็นคำพูดไม่เพราะนะแต่ผมไม่เอาออกอากาศแล้วกันนี่เขาเปลี่ยนใหม่อีกเป็นหัวไอ้เหล็กหัวไอ้เหล็กนี่นะฮะหรือใบเหล็กคูไหนๆลองพลานเขากินให้ดูเขาบอกอันนี้ดีมากไม่ต้องไปใช้ไวอากร้าทำยังไงเวลากินเขาบอกว่าจะต้องเหมือนกับหักตัวเหมือนกับรากอะค่ะเอามากินสดๆเลยนี่ฮะแล้วนาริกกินอย่างนี้แล้วนาริกยังอยู่ในป่ากับพลานแล้วยังไงฮะนี่ฮะเขียวเลยฮะกินสดๆได้ไหมได้ไงทำไมล่ะสมุนไพรนั่นแหละกำลังล้างความสะอาดให้ยังไงรสชาติเปล่าๆครับก็เปล่าๆเย็นๆนี่ไงไม่ต้องเอาสารมากเพราะว่าคนอยู่ในป่าพวกตาไก่อะร่างกายมันแข็งแรงมันมีธาตุดินไงอ๋อตาไก่ก็จะกินพวกนี้เหรอนี่ยาสมุนไพรตาไก่ชั้นเยี่ยมเลยนะกินแล้วแข็งตัวตาต้องกินนิดหนึ่งเดี๋ยวแต่งเขาไม่กินลองดูลองดูนี่ยาดองเหล้าไปลิงองไปดองเหล้าอะต้องกลืนไหมครับต้องกลืนไม่หรือว่าเคี้ยวจริงก็ได้กลืนก็ได้แต่น้ำมันไม่มีผลอะไรแล้วแต่รสชาติมันก็ไม่ได้แย่ครับเอากลับบ้านเหรอฮะมองประตูขยายพันธุ์ได้ด้วยขยายพันธุ์มานี่ตรงนั้นน่ะเยอะชมครับพรานเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไอ้หัวเหล็กหรือใบเหล็กคูเนี่ยสรรพคุณดีมากจริงๆเพราะประเด็นก็คืออ่ะพูดกันตามตรงถ้าทางผมไม่รู้ทางการแพทย์ก็วิเคราะห์อย่าบอกนะว่านาริตหิ้วกลับไปบ้านไปด้วยเขาบอกเอาไปขยายพันธุ์ได้ด้วยนะที่บ้านแล้วที่สำคัญกินสดๆจะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวนานยิ่งกว่ากินยาอีกแล้วเอาจริงเนี่ยนะฮะหากเสียแป้งได้กินก็จะปึ๋งปังแล้วมีประโยชน์อะไรฮะมันจะมากินเพื่ออะไรฮะปึ๋งปังกลางป่านี่พรานบอกอย่าบอกนะว่าพานเด็ดออกมาด้วยนี่ฮะค่ะเพราะฉะนั้นคนไม่รู้จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีสมุนไพรตัวสำคัญซ่อนอยู่ในป่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้พานก็พาเราไป